สวัสดีครับผมชื่อบุรินทร์บุรีสุดนะครับอายุมากแล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่ไม่เคยมีชื่อเล่นในชีวิตเลยครับมีแต่ชื่อจริงฮะแต่เพื่อนๆสามารถเรียกได้ว่าบุหรือว่าเรียกว่าลินคนในครอบครัวจะเรียกว่ารินแฟนเพลงจะเรียกว่าพี่บุฮะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพลงผมออกช้าด้วยเพราะว่าจริงๆปัจจุบันทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์อยู่นะฮะชื่อ Metro Auto House นี่เป็นดีลเลอร์เบนซ์อยู่ที่พระราม2มี Honda นะฮะอยู่ตรงสายไหม Community Mall ชื่อ The Grove หาดไทยราชนะครับแล้วก็ทำร้านอาหารเอง2ร้านชื่อ Lambic Eatery กับ Chap Chap Chabu เพลงเนี่ยมันจะเติบโตไปตามอายุของเรารสนิยมของเราสิ่งที่เราทำอยู่ตอนมัธยมชอบเพลงล็อกมหาลัยก็เริ่มมาฟังอิเล็กทรอนิกส์ใกล้ๆจะจบมหาลัยก็ฟังเพลงโซจนมาถึงไม่กี่ปีมานี้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเพลงแจ๊สเพลงบลูส์ Sexy Pink Studio ครับของพี่บอลนภาเป็นคุณป้าครับช่วยพูดว่ารักให้ฟังอีกทีได้ไหมสตีวี่วันเดอร์แน่นอนครับเป็นศิลปินที่ผมชอบที่สุดจริงๆมีอีกหลายคนที่อยากจะฟีเจอริ่งด้วยแต่เขาตายไปหมดแล้วครับตัดกันเข้าไปเด็ดมันเข้าไปทำลายมันเข้าไปขอเข้าท่านเลยดีกว่าหน้าหนาวเมืองไทยอยู่ที่ไหนกันพัดมาสองวันแล้วมันก็หายไปมอบเพลงนี้ให้ทั้งประเทศไทยเลยฮะรักเธอเสมอผมรักพี่ตู่เสมอนะครับอยู่แถวสุขุมวิทครับโอ้โหมีร้านหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กเปิดมาแล้วกว่า60ปีผมว่าเมนูคือไก่ย่างหนังกรอบหากินที่ไหนยากมากมันคือไก่หันที่กินกับข้าวเกี๊ยวกุ้งแล้วร้านได้ซอสหมูหันร้านชื่อรถดีฮะอยู่ใกล้ๆกับ BTS บางจากในกรุงเทพชอบไปสวนสัตว์ครับดุสิตครับแต่ดุสิตกำลังจะปิดแล้วนะครับได้ข่าวก็เสียใจนิดหน่อยแต่จะไปซาฟารีเวิลด์ได้ครับไปมาตั้งแต่เขาเด็กๆเลยนะฮะตั้งแต่เกิดเฟสติวัลต่างๆก็พาลูกไปพัทยาบางแสนเชียงใหม่หัวหินเขาใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ซื้อซีดีครับซื้อแต่แผ่นเสียงอย่างเดียวครับถ้าอยู่ในเมืองไทยก็จะมีกลุ่มที่รู้จักกันคือไปเดินตามร้านก็ซื้อได้ฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะให้ส่งมาที่บ้านเลยเพราะรู้จักกันทุกๆร้านแล้วเวลาไปต่างประเทศก็จะหาเวลาสักประมาณ 20% ของทริปเนี่ยไปดูแผ่นเสียงมลภาวะในกรุงเทพมีเยอะมากๆและการขับบนถนนก็มีความอันตรายเพราะว่าหนึ่งคือไม่มีไบเลนแต่ที่ไม่มีไบเลนเพราะว่าไม่มีผังเมืองฮะกรุงเทพควรจะมีผังเมืองครับก็อย่างที่บอกฮะถ้าเรามีผังเมืองที่ดี Public Transportation ที่ดีรถจะติดน้อยกว่านี้แล้วผมคิดว่าน่าจะต้องแบ่งโซนนิ่งของที่พักอาศัยด้วยบางทีถนนเดียว2กิโลมีคอนโดอยู่ประมาณ100คอนโดยังไงรถก็ต้องติดครับ